สมการรอคอยถือเลิกดีบวงสรวงละครวายุพหยุทธนำโดยป้อนนิพนธ์นำทีมพระนางโตโน่ภาคินมะปรางอลิสาพร้อมด้วยตั้มวราวุธจีจ้ายานินอักอัครัตและอีกมากมายโดยผลงานการกำกับของกุ้งนนทกรจากทีมผู้สร้างภาพยนตร์แอคชั่นแถวหน้าของเมืองไทยครับดีครับเป็นเรื่องเป็นชัยเป็นละครรักโรแมนติกไม่บู๊เลยดูหน้าแต่ละคนบู๊ครับบู๊ครับคือเป็นละครบู๊ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆยังไม่มีใครทำในแนวนี้นะครับมันมีทั้งความไทยความจีนความแอคชั่นนะครับทุกๆอย่างรวมกันเพราะว่าได้พี่กุ้งนะครับที่ทำแอคชั่นที่ดีมากมาทำเรื่องนี้นะครับได้พี่โน่แล้วทุกคนก็ฝึกหนักกันมากได้ข่าวว่าอาจจะมีเจ็บตายกำลังบางเวลายังมีตายครับยังมีตายทุกตัวทุ่มเทครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นละครจากช่องวัน31อีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนชื่นชอบได้ครับจีนจีนจีนมีญี่ปุ่นอ๋อใช่มีอะไรจะให้พี่พุ่งอธิบายดีกว่าครับพี่พุ่งกับแล้วก็โปรดิวเซอร์เรื่องมันก็เป็นละครมาร์เชียลอาร์ตแอคชั่นนะครับแล้วก็แฝงไปด้วย culture ไทยจีนนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับโขนเกี่ยวกับงิ้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งศิลปะการต่อสู้มันก็ซ่อนอยู่ในโขนซ่อนอยู่ในงิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเรานำเสนอแง่มุมความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนด้านแอคชั่นแล้วก็ด้านเรื่องราวน่าจะเป็นหนังบู๊ที่น่าสนใจครับทำเอาทีม M Gammy คึกคักเป็นพิเศษเลยแหละครับทีมนักแสดงที่จะมาประชันบทบาทในครั้งนี้จัดเต็มจะได้เห็นละครแนวแอคชั่นดราม่าสุดเข้มข้นที่จะมาประกาศศักดาความเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่หนักมากที่สุดนะ เรื่องนึงในชีวิตเลยครับก็เห็นทีมงานทุกคนตั้งใจเต็มที่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลงานที่ทำให้คนไทยได้ภูมิใจนะกับงานทางด้านการแสดงแล้วก็รวมถึงแนวแอคชั่นด้วยนะครับผมภูมิใจมากที่แบบได้เจอกับเพื่อนๆนะครับได้เจอกับครูๆทุกคนนะครับที่ทั้งมาสอนในเรื่องของโขนในเรื่องของงิ้วแล้วก็ในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ในเรื่องของมวยโบราณต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยได้ดูก็จะเป็นความรู้ฝรั่งได้ดูเขาก็จะสนใจในความเป็นไทยผมคิดว่าเรื่องนี้นอกจากในเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของอารมณ์ดราม่าในเรื่องของแอคชั่นแล้วผมคิดว่าคนดูจะได้อะไรหลายๆอย่างครับจากเรื่องนี้ครับค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวเองมากครับปกติผมก็เล่นเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยมีความดีอยู่บ้างของพี่มีความดีอยู่บ้างเรื่องนี้ก็ถือว่าเอาความดีที่มีอยู่บ้างมาใช้ในงานครับจริงๆก็ภูมิใจครับเพราะว่าก็เป็นความตั้งใจอย่างนึงของผมแล้วนะครับเรื่องที่แล้วเราเล่นเป็นโจรคนดูรักคนดูอินเรื่องนี้ก็เราอยากจะเล่นเป็นตำรวจให้คนได้เห็นถึงแง่มุมของหน่วยปศที่เขาต้องทำงานหนักโดยที่ไม่มีใครเห็นหน้าเขาไม่มีใครรู้ด้วยว่าเขาเสี่ยงอันตรายขนาดไหนนะครับถือว่าโชคดีที่ได้เจอกับพวกเขาแล้วก็ได้พูดคุยได้ทำการบ้านจริงๆกับคนที่ทำงานทางด้านนี้จริงๆในการปราบปรามยาเสพติดว่ามันเสี่ยงอันตรายขนาดไหนทำไมถึงเอาชีวิตมาเสี่ยงโดยที่เราทุกคนไม่รู้ด้วยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าต้องไปอยู่กับโจรต้องแต่งตัวบางคนต้องแต่งตัวเป็นคนบ้าเป็นเดือนๆเพื่อที่จะได้ตามจับนะครับผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นเกียรติในการที่ผมได้แสดงในบทบาทของเขาได้เสนอในแง่คิดการใช้ชีวิตในด้านความคิดอุดมการณ์ของเขาครับผมจริงๆแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ได้ใช้ความสามารถหลายอย่างค่ะคือนอกจากการแสดงยังมีการรำไทยค่ะการขับเสภาซึ่งเป็นสิ่งที่หนูคิดว่าเป็นสิ่งที่หนูอยากทำอะค่ะกดดันไหมคะก็ตอนแรกก็มีความกดดันค่ะแต่ว่าพอมีพี่ๆผู้กำกับแล้วก็ทุกคนให้กำลังใจอะค่ะก็ไอสิ่งตรงนั้นมันก็หายไปแล้วเราก็แบบมาโฟกัสกับการแสดงรับประกันทีมงานทุกคนทุ่มเทสุดๆครับโดยเฉพาะสายบู๊อย่างจีจ้ายานินที่ต้องมารับบทบาทที่ท้าทายแบบแฟนๆต้องทึ่งอย่างแน่นอนครับส่วนตั้มวราวุธและอักอัครัตจะบู๊บากบันขนาดไหนลองไปถามเจ้าตัวกันเลยครับถ้าเป็นในเรื่องนี้ของจ้านี่ก็คือจะเป็นการว่าคาแรคเตอร์จะเปลี่ยนค่ะอย่างที่เห็นก็จะนี่เรื่องนี้เปลี่ยนอย่างแรกเลยคือบทก็จะเล่นเป็นตัวร้ายแล้วก็การบ้านที่หนักอย่างนึงของผู้กำกับคือพี่กุ้งอยากให้ร้ายแบบเซ็กซี่ซึ่งพี่กุ้งแบบพี่กุ้งต้องทำการบ้านยากพอสมควรค่ะเซ็กซี่อยู่เซ็กซี่ซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอยากให้ดูในละครดีกว่าว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของแอคชั่นก็ก็
หนักหนึ่งวันแล้วก็กับพี่โน่เข้าไปเกือบวันนึงเนาะก็จะเป็นบู๊แบบมวยผมก็จะเป็นมวยยักษ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมวยลิงจะมีมวยรูปแบบไหนก็จะแบบเป็นมาร์เชียลอาร์ตที่แบบก็รอดูอย่างของจ้าก็จะเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นซามูไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผมก็ถ้าเกิดว่ามีคนมีเป็นนักบู๊มีนักเตะต่อยมีอะไรนะผมก็พวกโดนกระทืบอะครับโดนรับเรียสายรับเป็นสายรับเรียโดนเป็นเพื่อนของหาเรื่องมาให้ไปหาเรื่องมาให้ครับครับผมผมเป็นตัวร้ายในเรื่องครับร้ายยังไงก็เป็นเรื่องที่ร้ายต้องแบบมีเตะต่อยเข้าคิวกับพี่เดี่ยวกับพี่โอเนี่ยครับซึ่งแรกๆเวลาเราเข้ากับผู้ชายเราก็จะให้พี่เดี่ยวไปลุยแต่พอเป็นเรื่องแบบผู้หญิงคนแก่เด็กเนี้ยเราจัดการเองเอาไปเนี่ยผู้หญิงเราจัดการเองผู้ชายให้คนแก่ไปลุยเด็กใช่ถ้าผู้ชายก็ให้พี่เดี่ยวไปลุยผู้หญิงนี่เรามีสัตว์ด้วยขนาดครับผมสมบูรณ์แบบจริงดีสมบูรณ์แบบโอเคครับฝากด้วยนะครับวายุทโธยุทธนะครับผมคิดว่าเป็นอีกละครเรื่องนึงที่น่าสนใจมากสำหรับช่องวันคือเราจะฉายประมาณน่าจะแถวๆใกล้ๆกลางปีนะครับก็15:00 น.นะครับเพราะว่าไม่ได้ฉายที่20:00 น.นะครับเพราะมันมีแอคชั่นมันมีเลือดมีความดุดันพอสมควรนะครับเพราะว่าเราอยากให้เห็นถึงความตั้งใจทุกๆอย่างไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากั้นนะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ